สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาชวนให้ดูว่าทหารสหรัฐเนี่ยตอนเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขานอนกันยังไงแล้วอยู่กันยังไงนะครับไปชมกันเลยเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีการเตรียมเต็นท์มาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับนี่เป็นเต็นท์ของ Light Fighter นะครับเดี๋ยวจะมากางให้ดูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเคยถามมาว่าทหารสหรัฐเนี่ยเขานอนกันยังไงนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปพวก M777 นะครับเป็นหรือเป็นแคมป์ปืนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้มีการเอาเตียงสนามมาวางไว้แล้วก็เอาตัวเต็นท์วางขึ้นไปนะครับพวกมารีนเนี่ยผมบอกก่อนมารีนเนี่ยเขานอนบนพื้นเลยเขาไม่มีเตียงแบบนี้นะครับมารีนนะวางบนพื้นแล้วก็นอนเลยยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็พื้นเนี่ยขรุขระคือเอาง่ายๆมันเถื่อนแล้วมันนอนกันได้แต่ว่าของอาร์มี่เนี่ยถ้าเป็นพวกแคมป์ปืนใหญ่หรือเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเตียงเนี่ยก็จะเป็นวางเตียงไปเลยแล้วก็มีเอาเต็นท์วางทับไปทีแต่บอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นนอนในป่าเนี่ยเขาไม่ได้มีการเตรียมเตียงไปด้วยนะครับจะเป็นแค่นอนบนพื้นไปเลยเพราะงั้นวันนี้จะมาให้ดูกันว่าการวางเตียงและกางเต็นท์ไปด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องพูดถึงตัวเต็นท์ก่อนนะครับนั่นคือเต็นท์ของ Light Fighter นะครับซึ่งพาร์ทหลักๆนะครับประกอบด้วย3ชิ้นนะครับนั่นคือตัวเต็นท์กับตัวคุมเต็นท์นะครับสีมัลติแคมนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสมอแล้วก็มีตัวโครงของเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าเต็นท์ตัวนี้เนี่ยเขามีคู่มือด้วยนะครับอย่าลืมอ่านคู่มือก่อนนะครับซึ่งเต็นท์ตัวนี้เนี่ยบางทีคนอาจจะเคยเห็นว่ามีของสี ACU นะครับมัลติแคมจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่าพอหาซื้อได้ก็จะมีเพจ JK Military ก็ได้เอาเข้ามาบ้างนะครับโอเคเรามากางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูตอนทำแลบกันเลยเอาละครับผมไม่ได้อินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าประกอบยังไงนะครับถ้าใครอยากจะดูการรีวิวตัวเต็นท์ตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นแค่การสาธิตว่าฐานเขานอนกันยังไงนะครับซึ่งเต็นท์ตัวนี้เนี่ยคร่าวๆก่อนเลยก็คือเรากางตัวโครงเหล็กขึ้นมานะครับแล้วยัดทุกอย่างเข้าไปก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ยัดเข้าไปเลยสังเกตว่างานดูดีนะมีบัคเกิลมีแบบอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำการเอาตัวเนี้ยไปวางบนที่นอนนะครับแต่ผมต้องเอาที่นอนมาก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างแคบอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาที่นอนขึ้นไปวางบนนี้นะครับโอเคเป็นไงโอเคขึ้นไหมทำไมเขาถึงไม่คุมเข้าไปนะครับเพราะว่าของทหารเนี่ยที่เขาอยู่กันที่แคมป์ปืนใหญ่เนี่ยเขามีรองอยู่แล้วเพราะงั้นเขาไม่จำเป็นต้องปูอะไรมากนะครับแค่นี้ก็พออยู่ได้ เดี๋ยวตัวนี้แล้วทีมงานบอกว่าล็อกซึ่งผมก็ว่าก็น่าจะใช่นะแต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่าเปผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะเหล็กมันเลยใหญ่ไปหน่อยมันเลยคล้องไม่ได้แต่ว่าให้พอเข้าใจว่าการทำงานว่ามันจะมีตัวนี้อยู่4จุดนะครับมีอยู่4จุดเราจะมาลองเปิดให้ดูนะครับทางด้านในเขาก็จะมีตัวนี้ของเล่นเขามีทุกมุมอยู่แล้วทุกจุดเลยทุกจุดของเต็นท์เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนของเล่นเลยนะเหมือนเวทเลยคือการทำงานทุกจุดเนี่ยออกแบบมาเพื่อการแบบเพื่อสำหรับทหารโดยเฉพาะนะถ้าเป็นเต็นท์ทั่วไปก็จะมีแค่ซิปอย่างเดียวเนาะแล้วก็เปิดไปแต่อันเนี้ยของทหารเนี่ยเขามีการดีไซน์แบบนี้ไว้แล้วก็มีนี้แปะด้วยจริงๆอันเนี้ยแปะพวกชื่อได้นะเอาชื่อมาแปะก็ได้เพราะผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่จะมาติดเดี๋ยวเรามาลองกันเลยผมเอาตัวผ้าปูรองนอนหรือว่าพวกที่นอนสไนเปอร์เนี่ยยัดเข้าไปข้างในอีกทีเพื่อเพิ่มความนิ่มเพราะตัวเปลเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแต่พวกทหารที่เขานอนกันมานานๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะอันนี้จะปูข้างในก็ได้หรือจะปูทับข้างล่างก็ได้แต่ผมจะปูข้างในนะครับโอเคผมปูไว้แล้วโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนอนข้างในให้ดูนะว่าอันนี้มันนอนได้กี่คนนะครับอึชเข้าไปโอเคมันได้หนึ่งคนนะมันได้คนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะพยายามที่จะขยายให้มันอีกเป็นอีกที่หนึ่งอ่ะมันก็นอนได้แหละมันนอนชิดกันเลยแต่ผมว่ามันร้อนน่าจะนอนไม่ได้นะอบอ้าวเพราะว่าเตียงนี้มันออกแบบมาให้นอนแค่คนเดียวทีนี้มันตัวนี้จะเป็นไลฟ์ไฟเตอร์หนึ่งไลฟ์ไฟเตอร์สองจะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยก็น่าจะน้อยสองคนแต่เนี้ยมันเป็นแบบบุคคลนะเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูว่าเป็นยังไง
นี่ก็โอเคนะผมถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวอารับและนี่ก็เป็นเต็นท์การนอนของทหารนะครับพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่บนหัวนอนเขาพวกกระเป๋าอย่างเงี้ยจะอยู่บนหัวนอนก็ได้หรือจะอยู่ใต้นี้ก็ได้นะครับเอาไว้ได้หมดแต่ส่วนใหญ่เห็นบางทีแบบไว้บนหัวนอนเลยจะไว้บนนู้นจะไม่ได้ไว้ข้างใต้นะครับข้างใต้เป็นพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับหวังว่าหากใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเอาที่นอนพวกเปสนามวางแล้วก็เอาเต็นท์วางได้เลยนะครับไอตัวเต็นท์เนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่กับพื้นในกรณีที่ฝนตกเนี่ยบอกเลยว่าเซตอัพนี้แม่งโคตรดีเลยฝนตกหนักมากหรือน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าเต็นท์มันจะไหลไปเลยแต่ว่าตัวเปสนามเนี่ยมันก็จะหนักหน่อยแต่ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้เปสนามเนี่ยมันมีแบบอันเล็กแล้วแบบพับได้แบบบุคคลไอ้พวกที่เป็นแบบเดินป่าเนี่ยบางทีเขาจะมีพวกเปพับได้อย่างเงี้ยเอาไปด้วยเราก็สามารถที่จะเอาเปตัวนั้นอะวางพื้นแล้วก็เอาเต็นท์วางได้เลยมันก็จะไม่โดนน้ำโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเซตอัพของผมนะครับเอาละครับหวังเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งทางด้านล่างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมเอาละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ